ช่วงไอเดียสอนศิลป์จะบอกน้องๆว่าถ้าใช้แค่นี้มันจะน้อยไปเราขอจำนวนมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับจานกระดาษขอเป็น3จานนะครับเอาจานหนึ่งมาคว่ำอีก2อันหงายไว้แล้วเราก็แปะเข้าด้วยกันแล้วก็เอาถ้วยกระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาทากาวแล้วก็แปะไว้อย่างนี้ถ้าน้องๆไม่ได้รีบมากไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆทำไปแต่ว่าของพี่โตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีอีกหลายขั้นตอนแล้วก็พอเราทำเสร็จตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะติดอยู่ด้วยกันเองแหละแค่เรายึดโครงมันให้ได้ก่อนนะครับผมมีน้องๆหลายคนเริ่มอาจจะกังวลนะครับบอกว่าแล้วถ้าไม่มีจานกระดาษแบบนี้ล่ะใช้กระดาษลังก็ได้หรือว่ากระดาษเหลือใช้อื่นๆกระดาษวาดเขียนพอดีถ้าเป็นจานกระดาษมันก็สะดวกดีใช่ไหมถ้าทำเป็นกระดาษลังเราก็ได้เปรียบตรงที่อาจจะไม่ต้องตัดเป็นขนาดเท่ากันเป๊ะๆก็ได้ตัดเป็นวงรีๆหน่อยหรือยังไงก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาถ้วยกระดาษครับแปะเข้าด้วยกันแต่จริงๆตรงถ้วยกระดาษนะครับเราก็จะเสริมสัก3ชั้นนี้ให้มันเป็นงวงยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ปลายมันเล็กลงมีถ้วยกระดาษที่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำเปเปอร์มาเช่อย่างก้าวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนเอาไปทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3จานเลยตรงนี้นะครับทั้งช่วงหัวช่วงหูเราจะทำซ้อนกันประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับความต่างของเปเปอร์มาเช่ที่ใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้นะครับกับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จะลายๆถ้าเป็นกระดาษทิชชู่มันจะขาวๆนุ่มๆกว่าหน่อยนึงมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันต่างกันนิดนึงตรงที่ถ้าใช้เป็นกระดาษทิชชู่เราก็ต้องค่อยๆทากาวแล้วก็ลูบเบาๆนะครับเพราะมันเปื่อยง่ายกว่าไงเราจะเปเปอร์มาเช่แปะให้ทั่วเลยนะครับแต่ว่าพี่ตัวรู้สึกว่างวงตรงนี้ให้เห็นมันจะดูสั้นไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ตัวลองเอาถ้วยกระดาษมาเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแปะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องคิดว่ามันอาจจะยังยาวไม่พอก็เพิ่มเติมความยาวได้เรื่อยๆนะครับตรงปลายใช้ถ้วยกระดาษที่เล็กลงมาหน่อยนึงเพราะงวงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะอาจจะอยากให้มันยาวๆแล้วก็โค้งๆลงมาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปเปอร์มาเช่ติดยึดมันเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เวลาในการเซตตัวหรือว่าให้กาวแห้งนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่เราต้องการออกมานะครับผมเราก็ทำเปเปอร์มาเช่ให้ทั่วๆเลยนะครับพี่ตัวมีอันที่แห้งแล้วมาให้ดูกันแห้งเสร็จออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับน้องๆอาจจะไม่มั่นใจเดี๋ยวพี่โตจะลากเส้นให้ดูก่อนละกันสมมุติว่าตรงนี้ตรงจานนะเอาสีมาระบายกันนะครับผมเราใช้เป็นสีโปสเตอร์หลักๆเลยเราจะใช้เป็นสีฟ้าออดน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนฟ้าก็ระบายทั่วแล้วแล้วก็สีชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการ์ตูนนะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองนึกภาพจริงๆแล้วช้างใบหูข้างนอกกับข้างในนะครับมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าอันนี้เราอยากจะให้มันเป็นภาพที่แบบดูน่ารักน่ารักหน่อยเอาละครับระบายเสร็จปุ๊บคราวนี้รอให้สีแห้งแล้วมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงนะครับพี่ตัวก็มีอันที่สีแห้งรอไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะระบายสีแค่ด้านเดียวนะครับด้านหลังเราไม่ต้องระบายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแปะบนผนังใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ของจริงนะครับเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวพี่ตัวจะวาดงวงวาดปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะให้เป็นแบบเหมือนกับตัวน่ารักน่ารักหน่อยพี่ตัวก็วาดตายิ้มยิ้มนิดนึงนี่น้องๆก็สามารถใส่รายละเอียดอยากจะใส่เป็นงาช้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่พี่โตก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ประมาณนี้แล้วกันแค่เติมปากกับเติมตาก็พอนะครับผม
าจจะใส่รายละเอียดตรงช่วงเป็นใบหูเป็นลวดลายต่างๆอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรมากขึ้นของคุณผู้ชมก็จะเป็นแค่นี้ประมาณนี้นะถ้าเติมงาช้างอาจจะต้องระบายสีขาวเพิ่มอะไรอย่างนี้อีกนิดนึงไหมแล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วช้างน้อยของเราเหมือนกับเวลาที่เราไปตามปางช้างต่างๆที่เขาเอามีงวงมาคล้องตัวแล้วก็ยกขึ้นนี่อันนี้ก็คล้องคอคล้องคอเอาละครับเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันจริงๆถ้าเกิดจานกระดาษกับถ้วยกระดาษแบบนี้เนี่ยไม่เป็นช้างล่ะเป็นตัวอื่นได้ไหมเป็นอะไรยังไงได้ไหมฝากเป็นการบ้านแล้วกันถ้าเกิดใครคิดอะไรยังไงออกอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูว่ามีใครเอาอะไรมาโชว์กันบ้างในสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับผมRun!